รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสใช่ผมไม่เข้าใจคุณรีบมากอ่ะเหมือนคุณแบบจะไปกินแกงหน่อไม้ตกลงอาจารย์ไม่ได้ทำแกงหน่อไม้นะคุณหลอกให้ผมพูดมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคนผมมันเลยอ่ะหมายถึงว่ามันคือมันคือสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่เรียกได้ว่าสนุกสนานมากเพราะว่าเราจะมีวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างใช่ครับอาจารย์นี่สักทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาเนี่ยอีกหนึ่งเมนูครับเท็ดดี้นานาเป็นอะไรนะ กูรูอาหารสายแฟชั่นคุณก็ชงให้ผมพูดประโยคนี้เหลือเกินนะมีความสุขเวลาฟัง ก็จะทำอีกหนึ่งเมนูใช่ครับเขาเรียกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูโจทย์ใช่ไหมฮะโดยที่โจทย์ที่พวกเรารู้เนี่ยก็คือส่วนมากเรามักจะไม่รู้มาก่อนส่วนน้อยคือจะเห็นแพรมๆออกมาก็เลยเดาได้ว่าเอ๊ะหรือเปล่านะผมบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ฝาปิดไม่มีปิดไม่มิดอ่ะฝาที่ครอบเอาไม่อยู่นะคะไซส์มันดูผิดปกติแล้วไม่มีกลิ่นละใหญ่อย่างนี้คุณว่าอะไรอันนี้คือผมเปิดที่ผมต้องแบบสะบัดแบบโรตีเลยป่ะโรตีแบบนี่มันวัวสเปนไม่ใช่โรตีนี่คือสะบัดโรตีคนละอันกันนะอ่ะโอเคอันนี้คือยังไงฮะผมแบบเอาได้เลยฮะคุณทำได้เลยแล้วอ่ะคือช่วงนี้คือหน้าฝนหน้าฝนปุ๊บผักงามเขามีที่มาที่ไปอันนี้เอาไงครับสบัดต่อคุณจะทำเมนูอะไรปุ๊บปุ๊บอยากรู้ใช่ไหมครับเราทำเมนูอะไรได้อ่ะคุณจะทำหน่อไม้ไทยหรือหน่อไม้ฝรั่งเหรอเราเลือกได้ไหมครับคำว่าเราคงต้องเลือกเอานะสองหน่อไม้มันจะมาลงกันในหม้อเดียวกันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมอาจารย์นิสักเขาผมว่าเขาต้องเลือกนี่แหละช่วงนี้ผมกินแกงหน่อไม้ผมได้กลิ่นแบบคือแค่เดินเข้าบ้านผมได้กลิ่นละแกงหน่อไม้อะอร่อยนะแล้วคือไม่ใช่แค่บ้านผมตอนนี้ไปทุกบ้านแล้วแกงหน่อไม้ของอาจารย์เนี่ยใช่เขาจะใส่ถุงไว้ให้แล้วก็บอกว่าเอาแม่ของเราอร่อยมากใช่ไหมยกให้เขาแล้วกันแต่ผมเดาว่าเขาก็คงทำแกงหน่อไม้นะงั้นเรามาเป็นหน่อไม้ฝรั่งแล้วกันอ่ะได้เดี๋ยวเราสองคนจะเอาหน่อไม้ฝรั่งหรือที่เราเรียกกันว่าแอสพารากัสเนี่ยนะคะมาทำเป็นแอสพารากัสซุปกันดีกว่าครับผมขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดออกแล้วขอเลือกเป็นหน่อไม้ไผ่ตงละกันเพราะว่าสงสารลูกเต้าหน่อไม้อ่ะถ้าหากเป็นหน่อไม้สดๆตัดออกมาจากไร่จากสวนแบบนี้เด็กรุ่นใหม่แกะก็ไม่เป็นหรอกดีแต่ต้องไปซื้อที่ห้างหรือตลาดที่เขาแกะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำเองดีกว่าหน่อไม้ฝรั่งให้ลูกไปเถอะพอจะรู้ไหมว่าเขาเลือกเอาไปทำอะไรกันเอาไปทำซุปค่ะทำซุปโอ้ก็ยังโอเคนะยังรู้จักทำอะไรดูดีกินกันนะสำหรับเราได้หน่อไม้เรียบร้อยแล้วจัดการล้างซะคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ต้มน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำเพราะบางทีหน่อไม้ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะขมนิดๆได้ต้มลวกทิ้งไปก่อนสักหนึ่งครั้งสำหรับเรื่องของไก่เพราะวันนี้เราจะทำเป็นกระเพาะปลาแล้วก็ใส่หน่อไม้สดเพราะฉะนั้นกระเพาะปลาวันนี้ใส่ไก่น้ำซุปไก่เป็นสิ่งสำคัญเราจะทำน้ำซุปเองคุณผู้ชมอันนี้เลือกไก่มาเป็นน่องปีกหรือปีกน่องอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคุณผู้ชมเอกลักษณ์ที่เป็นกลิ่นเฉพาะของอาหารสไตล์อาหารจีนหรือจะเป็นกระเพาะปลาก็ได้นะคุณผู้ชมควรจะมีกลิ่นของขิงเนี่ยใส่ขิงลงไปก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยตายลืมไปเดี๋ยวมีกลิ่นด้วยเพราะเป็นคนชอบกลิ่นกระตับแล้วก็หัวใจอาใส่ลงไปซีอิ๊วขาวเหล้าจีนซึ่งใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็น้ำมันงาพอเราใส่ทุกอย่างครบคุณผู้ชมจัดการนึ่งไก่จนกระทั่งไก่เนี่ยสุกนุ่มและที่สำคัญไม่ต้องปิดฝา
ประเดี๋ยวจะมีน้ําจากการนึ่งเนี่ยลงไปอยู่ในนี้น้ําที่นึ่งไก่เราจะเอามาต้มกับพ่อปลาเราจะได้น้ําซุปไก่ที่มันแบบหอมอร่อยแล้วก็ชวนรับประทานเติมน้ําให้มันพอดีๆไม่ต้องคิดอะไรมากนึ่งไปเลย1ชั่วโมงเอาละครับแอสพารากัสซุปขั้นตอนการทำไม่ยากเลยถูกไหมครับอ่ะเราจะมีเนยสดชนิดเค็ม1ก้อนใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยกระเทียมและหอมใส่พร้อมกันได้ไหมได้ผมไม่มีปัญหาโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรสชาติที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะอย่างเช่นกระเทียมนะบางคนเขาอาจจะไม่เอาไปอยู่ในซุปนะแต่เราชอบเรากลิ่นมันดูมีอโรมาขึ้นมามากขึ้นอันนี้เราใจร้อนเราอยากใส่ทุกอย่างผมไม่เข้าใจคุณรีบมากอะเหมือนคุณแบบจะไปกินแกงหน่อไม้ตกลงอาจารย์ไม่ได้ทำแกงหน่อไม้นะคุณหลอกที่ผมพูดเขาทำกระเพาะปลารู้และแค่ใส่หน่อไม้อืมเราอาจจะผิดที่เราใส่เนยแล้วก็ใจร้อนใส่หอมกับกระเทียมแต่เชื่อเราเหอะตอนนี้ปลาก็ยังล้างกระเพาะปลาอยู่เลยเชื่อเรานะว่าซุปแอสพารากัสของเราได้กินก่อนแต่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ล้างกระเพาะรอได้เลยครับเพราะว่าอร่อยแน่นอนเป็นไงล้างกระเพาะปลาหรือล้างกระเพาะตัวเองกระเพาะตัวเองที่จะได้กินเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นี่อันนี้เนยละลายเริ่มร้อนแล้วครับหอมกับกระเทียมตอนนี้คือเริ่มมีกลิ่นหอมละค่ะนะฮะใบเบนะคะใส่ลงไปใบเบคือใบกระวานอันนี้เป็นแบบแห้งนะฮะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มให้กลิ่นของซุปเราเนี่ยหอมยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เราทำแอสพารากัสซุปหรือซุปหน่อไม้ฝรั่งแต่เราใส่มันฝรั่งลงไปด้วยทำไมคุณอะไรเนี่ยเราจะบอกว่าจำเป็นมากเพราะว่าการใส่ลงไปเนี่ยทำให้เนื้อซุปของเราข้นมากขึ้นคือมันฝรั่งนี่คือเขาคล้ายๆกับเป็นแป้งใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันฝรั่งนะคะใส่ลงไปหั่นเตาๆก็จะได้สุกง่ายๆค่ะแต่ถ้ากังวลใจเนี่ยนะคะก็ไปลวกก่อนก็ได้จากนั้นใส่แอสพารากัสลงไปเลยไม่ต้องใจนะฮะเนี่ยนึกว่าถั่วฝักยาวโอ้ไม่ต้องกังวลเรื่องใยหรือกากอะไรของเขาเพราะเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกรอบนึงค่ะแค่หั่นเป็นท่อนสั้นๆทำให้เขาสุกง่ายขึ้นก็พอคือแบบว่าอย่างแอสพารากัสนี่เราต้องพิวออกไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาทานแบบเป็นไซด์ดิชอย่างเงี้ยหรือเป็นผักข้างจานก็คิดว่าถ้าลอกออกหรือขูดออกเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาทานง่ายขึ้นสมูทขึ้นเพราะหลายครั้งเนี่ยเราจะได้แอสพารากัสที่แก่หรือเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดเขาเหลือโคนเยอะเขาก็จะมีส่วนที่เป็นเปลือกเหนียวเหนียวแต่อันนี้เราเอาไปปั่นเราคิดว่าเครื่องปั่นเราดีเพียงพอนะได้คนทานก็ฝึกไว้ฮะอะไรติดปุ๊บโอเคไม่ได้ไม่ได้ที่ดีไม่เคยจนไม่เคยครับขั้นตอนแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้นิ้วในการทำชี้ใช่ทำสิช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่มันหมูแข็งลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกากโกกิและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีพารากัสของเราเปลี่ยนสีคือสีเขียวของเขาจะเข้มขึ้นแปลว่าเขาโดนความร้อนครบแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราเติมน้ำซุปของเราลงไปไม่มีน้ำซุปทำยังไงครับเนี่ยน้ำเปล่าอ๋อแล้วอาจารย์ทำกระเพาะปลาไม่มีน้ำซุปหรอฮะจะเอาน้ำซุปกระเพาะปลามาใส่หรอได้ไหมแบบจีนๆ East Midwest ลองก็ได้แต่ไม่ใช่จานนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะต้มจนกระทั่งน้ำซุปของเราเดือด
แล้วเราก็เอาลงมายกลงมาแล้วก็มาปั่นใส่โถปั่นได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก่อนปั่นเอาใบเบแห้งคุณจะหยิบเลยเหรอแค่บอกว่าก่อนปั่นให้เราเอาใบเบแห้งออกเท่านั้นเองไม่เอาไปปั่นด้วยนะไม่เอาค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้จนเดือดสักครู่เดียวเองแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นได้ครับผมนี่ไงหน่อไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่นี้จากการลอกเปลือกออกหน่อไม้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีขนนั่นอ่อนอยู่บางคนแพ้นะพอมันตำเสร็จเนี่ยผื่นจะขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องใส่ถุงมือซะกรีดเสร็จแล้วก็เลาะเลาะเลาะแล้วก็จัดการนี่หั่นเสร็จนะคุณผู้ชมล้างด้วยน้ำเกลือ1ครั้งแล้วก็จัดการเอาไปต้มจนกระทั่งสุกผ่านน้ำร้อน1ครั้งเตรียมไว้นะครับเราเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมไก่ที่นึ่งเมื่อครู่นี้เรารินเอาน้ำมาคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำที่ได้เราก็จะใส่เป็นน้ำสต็อกตั้งต้นที่มีความเป็นซุปไก่ซุปไก่นะคุณผู้ชมนะเติมน้ำเป็นน้ำต้มโครงใส่ลงไปดูลักษณะแล้วเราไม่น่าใส่เยอะมากเอาล่ะแล้วเราก็จัดการเปิดไฟใส่ได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่ต้องต้มให้นุ่มก็คือกระเพาะปลาให้มันซึมซับน้ำซุปเราก็ใส่ลงไปเลยหน่อไม้ต้องให้มันนุ่มๆถึงจะหวานเราก็จะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรอีกนะคุณผู้ชมรอจนกระทั่ง2อย่างนี้เดือดต้องรอนะครับเอาล่ะครับพอตัวแอสพารากัสที่เราต้มกับตัวน้ำซุปนะคะเริ่มเดือดปุ๊บก็สามารถตักใส่โถปั่นได้เลยนะครับโถปั่นเราต้องเลือกดูนิดนึงนะว่าเป็นแบบเครื่องปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้หรือเปล่าค่อนข้างอันตรายนะเรื่องอันนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเวลาหมุนออกอ่ะคุณต้องระวังเพราะถ้าเกิดคุณหมุนไม่ระวังเนี่ยฝาด้านล่างหลุดโบ๊ะออกมาหายนะในครัวเลยนะเท็ดดี้ไม่เคยโดนอะไรแบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้นิ้วในการทำชี้ใช่ทำซิเออเนาะเท็ดดี้ขั้นตอนที่อันตรายเท็ดดี้เป็นคนฉลาดจริงๆด้วยเอาละโอเคปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็โอเคมั่นใจแหละแล้วก็ค่อยเข้าเครื่องโอเคโอเคนะค่ะชัวร์นะเซฟตี้ชัวร์นะนี่ไงก็เมื่อกี้ก็มันได้หลายด้านมันไม่ลงเมื่อกี้อ่ะไม่เชื่ออีกบอกแล้วว่าให้ทางนี้โอเคเทดดี้สอนมานี่ลงยังลงค่ะเอาเลยค่ะไม่อันนี้ลงแล้วจริงๆใช่ไหมกลัวกันเคยเห็นภาพแต่เครื่องนี้มันความเราไม่เอาไม่จับอ้าวมันดันระเบิดเลยคุณนี่มันเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเราปั่นจนเนียนเลยถูกไหมครับจากนั้นก็เราเชื่อว่าทุกคนต้องมีคนแบบนี้ในบ้านมันกลายเป็นเรื่องน่ากลัวได้ยังไงเนี่ยมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคนผมมันเลยอ่ะหมายถึงว่ามันคือมันคือ แล้วครับตอนนี้เราได้ตัวส่วนผสมที่เป็นแอสพารากัสเนี่ยปั่น ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะมานำขึ้นตั้งเตาทีนึงแล้วก็ทำให้เขาเป็นซุปที่เนียนข้นและอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมอยากจะทราบไหมว่าเราจะต้องต้มนานแค่ไหนเนี่ยตอนนี้น้ำแกงจะหวานมากจากน้ำที่เรานึ่งไก่ยังได้จากหน่อไม้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยน้ำแกงสีสวยเราจะไม่ทำกระเพาะปลาสีดำๆนะเพราะว่าตำรับจีนๆเนี่ยเขาจะใสๆเชงๆนะคุณผู้ชมบ้านโน้นทำซุปคงจะข้นคราเขียวปื้นะคุณผู้ชมนะพอเราใส่แจ๋วแหววดูน่ารับประทานจังเลยเรื่องของการปรุงรสอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจีนนะคุณผู้ชมโชคดีที่มีป้าๆมาจากเมืองจีนเราใช้น้ำตาลกรวดใส่ลงไปก้อนเดียวนะคุณผู้ชมน้ำแกงก็จะหวานแล้วส่วนความเค็มเราใช้หลายอย่างนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวไม่มีน้ำปลาตำรับนี้แล้วก็ตอนนี้มีเมื่อก่อนไม่มีเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใช้เห็ดหอมแต่นี่เป็นซอสเห็ดหอมคุณผู้ชมช่วยเพิ่มสีแล้วก็รสชาติทำให้ความเป็นกระเพาะปลาแล้วมีน้ำแดงอ่อนๆเนี่ยดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณผู้ชมลองดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมสีเปลี่ยนเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูสิน่ารับประทานมากเห็นไหมคุณผู้ชมพริกไทยป่นใส่ลงไปด้วยเคี่ยวๆไปเพราะว่าพริกไทยจะทำให้เวลารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งช่วยดับกลิ่นคาวแล้วทำให้ท็อปโน้ตกลิ่นของอาหารนี่มันออกมามากขึ้นเคี่ยวต่อไปสักครู่หนึ่งถ้าน้ำงวดแห้งเกินไปแต่กระเพาะปลายังไม่นิ่ม
หน่อไม้ยังไม่นิ่มอย่างที่ต้องการคุณผู้ชมเราก็เติมน้ำต้มโครงไก่ลงไปอีกใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดแต่อย่าให้น้ำโจ่งเจ๋งเกินไปเพราะกระเพาะปลาต้องไม่น้ำเยอะจนเกินไปนะครับท่านหนอหยดป้าป้าจะบ่นตรงนี้ใช่บอกว่าเนี่ยหยดทำไมกลัวจะหกเลยคุณผู้ชมชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูกาแฟเย็นน้ำมะพร้าวจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอ็นจอยทุกรสชาตินำน้ำมะพร้าว 100% ตราชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวเตรียมไว้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในแก้วตามด้วยน้ำมะพร้าวที่แข็งตัวแล้วรินน้ำมะพร้าว 100% ราชบาแต่งหน้าด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกาแฟเย็นน้ำมะพร้าวแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดได้ที่แล้วลองดูซิชิมแล้วรสชาติถูกใจนะอ่ะโอเคเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปเราจะไม่ใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมใส่ทีหลังเอาล่ะพอใส่เลือดไก่เสร็จรอจนกระทั่งเดือดลักษณะของเลือดไก่ที่สุกนะถ้าเป็นเลือดไก่อย่างนิ่มเนื้อเลือดไก่จะเหี่ยวๆนิดๆแต่ถ้าเป็นเลือดไก่แบบแข็งอย่างวันนี้เราก็จะสังเกตไม่ออกต้องดูว่าสีเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นนั่นเองเราก็จะเตรียมตัวละลายแป้งข้าวโพดตำรับเดิมใช้แป้งมันนะคุณผู้ชมแป้งมันจะดูลื่นๆเงาๆเนี่ยแหวกๆหน่อยแล้วก็เตรียมตัวคนแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนนิดนึงยกขึ้นมาดูเดือดอยู่ใช่ไหมเอาละยังเดือดอยู่แต่มันยังไม่ข้นพอเติมลงไปอีกยั้งมือไว้ก่อนคุณผู้ชมยั้งมือไว้ก่อนเริ่มติดทัพพีแล้วใส่หมดเลยคุณผู้ชมน่าจะข้นพอดีเอาละมั่นใจเพราะเราไม่ได้ต้องการเหนียวมากจนเกินไปลักษณะความข้นจะข้นน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้านิดหนึ่งนะครับเอาละพอเดือดแบบนี้รีไฟให้มันอ่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับอันนี้คือแอสพารากัสที่เราปั่นไว้นะครับหม้อขึ้นตั้งเตานะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเป็นช้างๆหน่อยนะเป็นโฮมสไตล์เอาละครับเดือดแล้วเติมนมสดนะคะใส่นมสดลงไปจากนั้นปรุงรสเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่อย่างเองถ้าเป็นพริกไทยดำบุบๆก็ได้นะหอมดีแต่บางทีบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมีเศษอะไรดำๆหรือเปล่าด้วยความที่เป็นซุปเนาะค่ะพอใส่นมแล้วสีแบบพาสเทลเลยครับโอเคใส่นมลงไปเดือดปุ๊บเติมครีมนะคะครีมเนี่ยจะช่วยให้รสชาติเขาเข้มข้นยิ่งขึ้นเหมือนแบบเพิ่มความมันนะปิดไฟแล้วใส่ครีมมันจะไม่ต้มนานโอ้โหเป็นซุปที่แบบดูครีมมี่มากๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟก็ถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมคะเราก็ยกมาเลยคุณผู้ชมคะอ่ะเอาทัพพีมา2อันตักกลัวจะหกเลยคุณผู้ชมตักกระเพาะปลาใส่ไปก่อนคุณผู้ชมเห็นมั้ยเนี่ยเพี้ยนทำให้คุณผู้ชมดูเวลาตักเนี่ยมีเลือดกี่ชิ้นแบ่งได้กี่ที่ไม่ใช่คนสุดท้ายมีแต่เลือดกระเพาะปลาหายหมดเราทำเมนูชื่อกระเพาะปลาหน่อไม้สดมันก็ต้องมีกระเพาะปลามีหน่อไม้เลือดให้คนละ2ชิ้นพอเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเด้นมีไก่อะค่ะเป็นคนชอบเครื่องในเด้นให้กลิ่นค่ะน่องไก่นี่นึ่งนะคะมีกลิ่นหอมมากเลยเด้นให้2น่องแล้วกันนะคะจริงๆแล้วน่องมันก็ต้องมีกระดูกนะวันรับประทานอาจจะดูอึดอัดนิดนึงแต่อย่าโกรธเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อดูยังคงแน่นๆถ้าใส่ไก่ฉีกนะเป็นคนไม่รับปรับและไม่ค่อยชอบเลยดูสิคะประณีตมากเลยอาหารจีนเก๋กว่าอาหารฝรั่งเยอะนะคะ
ราจะตักซุปของเรานะคะใส่ลงภาชนะเสิร์ฟสีสวยอะแล้วกลิ่นหอมมากนะฮะตอนนี้คือเราจะได้กลิ่นแบบของตัวหน่อไม้ฝรั่งอะจางๆนะแล้วก็มีกลิ่นแบบครีมกลิ่นมันนิดนึงนะหอมๆเลยอากาศหน้าฝนเจออะไรแบบนี้จะรู้สึกว่าแบบอุ่นๆเนาะซุปปลาก็น่าสนใจอ้าวเท็ดดี้คืออันเนี้ยปกติเขาอาจจะเป็นแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเจียวให้มันกรอบๆหน่อยแต่ว่าเราเป็นสายโปรตีนจริงๆนะครับขออนุญาตชิ้นใหญ่แน่น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 ไม่ธรรมดาบอกแล้วเอาตัวรอดแล้วก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นซุปแอสพารากัสกลัวเขาเข้าใจว่าเป็นซุปผักขมใส่ลงไปนี่เพิ่งเห็นการจัดวางที่แลบออกมาตรงนี้แบบนี้ติดอ๋อติดอันนี้เป็นครีมนะคะเป็นวิปครีมตัวเดียวกับที่ใส่เมื่อกี้นี่แหละนะฮะแต่ว่าเราแค่ต้องการให้สีมันตักขึ้นมาอ๋อหนอหยดหยดป้าป้าจะบ่นตรงนี้ใช่บอกว่าเนี่ยหยดทำไมอะซุปของเราสองคนนะคะเป็นแอสพารากัสซุปค่ะตอนนี้เขาล้างหน่อไม้เสร็จหรือยังนะกระเพาะปลาเอาเมื่อกี้กระเพาะปลามาต่อด้วยหน่อไม้หน่อไม้ของอาจารย์ไงตอนนี้เขาล้างหน่อไม้สำหรับทำกระเพาะปลาเสร็จหรือยังก็ไม่รู้เนาะโอ้ยอาจารย์ถ้ารอนานอันนี้ชิมก่อนก็ได้นะครับเลี่ยนมีเบคอนตั้งเยอะมาเลี่ยนอะไรก็เลี่ยนตรงเบคอนนี่แหละเอาหรอเอาเทดดี้อ๋ออ่ะก็ถือว่าน่ากินนะน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับทั้งกระเพาะปลาหน่อไม้แล้วก็ซุปแอสพารากัสนะครับคุณผู้ชมที่บ้านดูอยู่เฮ้ยผมแนะนำนะลองทำตามทั้ง2เมนูเลยอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำใหม่นะครับคุณผู้ชมวันศุกร์หน้าบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณบอกคุณอยากได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยคุณจะนอนหลับได้ดีถ้าคุณกินสลัดผักย่างแล้วก็รีบตื่นมาเพราะหิวเที่ยงคืนก็จะแบบมันคือม้วนเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับเนี่ยก็ตอนซื้อเตาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กกันไม่อ้วนขึ้นแน่ๆไปไงล่ะยากยากนะดูท่าทางเขาใช้ความคิดเหลือเกินกว่าจะออกมาเป็นเมนูหนึ่ง